ก่อนอื่นเลยนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ AHF CTU ครับแล้วก็วิเคราะห์โปรการเอาให้จบเซโซโซทีไอมันน่าสนใจไหม NVIDIA เนี่ยเดี๋ยวเราต้องท้าความก่อนนะว่าเมื่อก่อนนะในสมัยก่อนอย่าง1070ไป2070แล้วก็2070ไป3070พวกเนี้ยมันต่างกันถึง 30-40% อันนั้นคือสมัยก่อนแต่ปัจจุบันจาก10ไป20เนี่ยเห็นผลเยอะจาก20ไป30เห็นผลเยอะแต่จาก30ไป40ไม่ค่อยเท่าไหร่ยกเว้นมันจะมีตัวเดียวที่น่าสนใจคือ4090เห็นผลเยอะสุดเพราะแรงสุดคูด้า16ใช่ไหม4090 TI เนี่ยผมมองว่า Nvidia ออกมาดูถูกลูกค้ามากๆมันอาจจะไม่ได้เชิงดูถูก4090 TI เนี่ยเป็นการ์ดที่เป็นตัวความหวังของใครหลายๆคนผมเชื่อมั่นอย่างนั้นแต่ใครหลายๆคนค่อนข้างผิดหวังกับมันเพราะว่ามันดันมีพลังดิบที่ไม่ต่างจาก3090 TI มากเท่าไหร่ไม่ได้อวยนะดังนั้นเนี่ยมันแรงกว่า3060 TI เพียงแค่ 15% พัฒนาน้อยมากได้พลังดิบแล้วผมพูดอย่างนี้ก่อนนะพลังดิบแรงประมาณ3070แล้วก็ L2 Cache ที่ Nvidia เนี่ยละเลยมาตลอดในขณะที่ AMD เขามีมานานแล้วเขาเรียกว่า Infinity Cache เนี่ยด้าน Infinity Cache ของ AMD ก็จะ effective กว่าแต่ Nvidia เนี่ย L2 Cache ดูอย่างแบบพวกแบบ160 Super หรือว่าแบบ1650เนี่ยมี L2 Cache แค่1 Meg เองนะแต่ว่าตัว L2 Cache ใน40 Series อย่างเช่นใน4060 Ti เนี่ยมีมากถึง32 Meg 3060 Ti มี4 Meg ทำให้มัน access ข้อมูลได้ไวกว่าให้มันเข้าถึงข้อมูลได้ไวกว่าถึงแม้คูด้าคอแพ้ก็ตาม4090 Ti เนี่ยอยู่ในสถาปัตยกรรม Ada Loveless 4,300 คูด้าคอใน Ada Loveless 3090 Ti มี 4,800 อ่ะบางคนบอก4090 Ti แม่งออกมาใหม่นะทำไมคูด้าคอมันน้อยลงใช่ป่ะแต่มันก็ทดแทนด้วยคอคล็อกที่สูงกว่า4090 Ti มีคอคล็อกมากถึง 2.5 กิกมากกว่า3090 Ti 1.6 กิกตรงนี้ถามว่าทำไม3090 Ti ถึงมีRAM 8 GB GDDR6X เยอะผมพูดคำเดียวเลยนะแรมมันเหลือมาจาก3070 Ti เขาเลยเอาแรมจาก3070 Ti ที่เป็นแรม 8GB GDDR6X 608GB เนี่ยมาใส่ใน3060 Ti กลายเป็นรุ่นที่2และ4060 Ti มีแรม 8GB 128BitGDDR6ถามว่าทำไม4060 Ti ถึงไม่ใช้แรม GDDR6X ถ้ามันใช้ GDDR6X ราคาแพงขึ้นขอสูงขึ้นแล้วความเร็วแม่งจะเข้าใกล้4070มากขึ้นโอเคไหมอันนี้เราเข้าใจตรงกันแต่ว่ามันก็ทดแทนด้วยความเร็วของตัวเม็ดแรมนั้นแรงกว่าคือ18 Gigabit per second ในขณะที่3060 Ti นั้นได้แรม 8 Gig 256 bit GDDR6 ตรงนี้ได้ความเร็วเป็น14 Gigabit per second ดังนั้นเนี่ย memory จะอยู่ที่448 Gig per second ถ้าดูผ่านๆทุกคนบอกว่าเฮียแม่งหยาบๆไปนะ3060 Ti อ่ะแม่งแบบแม่งแรงกว่าแน่เลยพี่เปาเพราะว่ามันเป็น256บิตแล้วก็4060 Ti ได้128บิตแต่คุณอย่าลืมนะนี่นะแคช40ซีรีส์ฉลาดมากที่เขาเอางบที่จะใช้แรมไปเพิ่ม L2 Cache แทนการที่มี L2 Cache เข้ามาเนี่ยทำให้พักข้อมูลได้ดีขึ้น4060 Ti มีแคช32เมกเข้ามาทำให้พักข้อมูลได้ดีขึ้นมากถึง 50% ในการที่โอนถ่ายข้อมูล L2 Cache เยอะกว่า8เท่าทำให้ Nvidia ไม่จำเป็นที่จะต้องเพิ่มแรมหาเหวไม่ต้องเอา 8GB 256 bit เข้ามาไม่ต้องเอา GDDR6 เข้ามาขนาดตัวเนี้ยแค่แรม 8GB 128 bit นะ4060 Ti เนี่ยได้แคช32เมกเข้ามาเนี่ยทำให้ memory bandwidth จริงๆเขาเนี่ยเท่ากับ554 GB effective คือการโชว์ใช้งานจริงโดยที่ไม่โชว์มันจะไม่โชว์ใน GPU Z จะโชว์แค่288 GB โอเคไหม L2 Cache เยอะกว่าแล้วไงต่อกินไฟต่ำกว่าอยู่แล้ว4060 Ti 160วัตต์3060 Ti 220วัตต์ตรงนี้เอาละฮะสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันเป็นตัวชูโรงตัวเขาเรียกว่าตัวขายมันไม่ใช่ฮาร์ดแวร์มันไม่ใช่แรมมันไม่ใช่คูด้าคอสิ่งที่ทำให้ความเหตุผลมันแตกต่างกันระหว่าง40ซีรีส์กับ30ซีรีส์จริงแล้วมันคือ DLSS 3ที่มาพร้อมกับเฟรมเจเนเรชั่นที่มีเฉพาะใน40ซีรีส์30ซีรีส์แตกต่างจาก40ซีรีส์แบบมีนัยยะสำคัญสิ่งนั้นเรียกว่าฟีเจอร์ผมไม่มั่นใจว่ามันมาจากฮาร์ดแวร์หรือมาจากซอฟต์แวร์หรือต้องอันล็อกเพราะว่าพลังดิบของ4070 Ti ถ้าคุณไม่มีเฟรมเจนเนี่ยมันแรงกว่า3070 Ti แค่ 15% แล้วแรงเท่า3070สรุปง่ายๆนะ4070 Ti อ่ะถ้าคุณอยากต่างอ่ะคุณต้องเล่นเกมที่มีเฟรมเจนถ้าคุณไม่เล่นเกมที่มีเฟรมเจนน่ะไม่ต่าง
โอเคไหมฮอกวอตส์เปิดเฟรมเจนเปิด DLS คุณได้100เฟรมฮอกวอตส์ปิดเฟรมเจนเปิด DLS คุณได้70เฟรมมันจะเท่ากับ3070ละและฮอกวอตส์ปิดเฟรมเจนปิด DLS เท่ากับพลังดิบแล้วนะก็คือไม่มีตัวช่วยมีตัวอัพสเกลลิ่งแล้วนะคุณได้แค่50เฟรมHogwarts Legacy ออกมาเนี่ยที่ 2K เปิด DLSS เป็นบาลานซ์เปิดเฟรม generation นะครับปรับภาพ high และ ray tracing เป็น high นี่คือ Hogwarts Legacy 4060 Ti ครับการ์ดจอที่เปิดเฟรมเจนวิ่ง 95% ฮะแรมกิน 7.1 ครับการ์ดจอไม่ร้อนนี่คือ Hogwarts Legacy นี่คือตัวอย่างของเกมเดียวเท่านั้นผมลองเปลี่ยนดูว่าถ้าผมไม่เปิดเฟรมเจนเนี่ยเฟรมจะดรอปไหมเมื่อกี้เท่าไหร่เราวิ่งกันเท่าไหร่ร้อยเฟรมป่ะแต่อันนี้ผมปิดเฟรมเจนเลยยังเปิด DLS บาลานซ์อยู่แต่ปิดแค่เฟรมเจนนะพอปิดเฟรมเจนแล้วปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับเฟรมเรทดรอปลงมาไม่ต่ำกว่า25เฟรมนี่คือ 2K แบบปิดเฟรมเจนประมาณ 70-80 เฟรมตรงนี้แต่ถ้าสมมติว่าผมต้องการรู้พลังดิบของมันก็คือปิด DL แม่งเลยเหลือ50 47 50เฟรมแสดงว่าพลังดิบของมันนั้นอย่างที่ผมเกริ่นไปว่าพลังดิบของมันนั้นแรงกว่า3060 Ti 15% จริงๆเห็นป่ะนี่คือ 2K 53เฟรมครับแต่ผมอยากให้ทุกคนโฟกัสที่ว่าในเมื่อเฟรมเจนกับ DLSS 3มันมีผลใน4070 Series เท่านั้นคุณควรที่จะใช้มันเว้ยอันนี้เคลียร์แล้วสำหรับ4060 Ti จบนะครับโอเคไหมอ่ะ4060 Ti เปิดมาราคาไม่แพง 15,700 ประมาณนี้ 15,500 15,600 แล้วแต่รุ่นอะไรประมาณนี้ก็ลองเลือกดูแล้วกันอันนี้คือการการ์ดขายแยกแต่ผมชอบตรงคอมเซ็ตนี่แหละอันนี้คือ4060 Ti Family รับหน้าร้านลด1,000อยู่แล้วโอเคไหมดังนั้นอ่ะCPU ที่ใช้สำหรับ4060 Ti เนี่ยขั้นต่ำเนี่ยควรเป็น i3 72ผลเทสคงไม่ต้องบอกมีตามนี้เราไปดูเกมแรกกันเลยดีกว่า Hogwarts Legacy ไหวจริงไหม 2K ครับ DLSS Balance เปิดเฟรมเจนปรับ High เหมือนเดิมทุกอย่างเฟรมเนี่ยที่ประมาณ106เฟรมถือว่าสูงมากเพราะว่ามีเฟรมเจนถ้าลองปิดเฟรมเจนดูปั๊บเขาให้กรณีที่เราปิดเฟรมเจนเราจะเหลือแค่70เฟรมนี่คือความจริงนะครับผมอธิบายอย่างนี้85เฟรม86เฟรมตรงนี้ Forza Horizon 5ครับเป็น 4K ได้ไหมถ้าเปิดเฟรมเจนได้สิปรับ Extreme ครับเปิด DLSS Balance เปิดเฟรมเจน64เฟรมมันขึ้นมาโลเมมโมรีละแต่ว่า 4K ก็ยังยืนได้65เฟรมตรงนี้62เฟรมสำหรับ 4K โอเคไหมต่อไป 5M ครับ 2K ครับ on X2 เหมือนเดิมวิลลี่ไฮปรับสุด 2K ปรับสุดนะซ่อมรถให้ดูเนี่ย175เฟรมคือเบสิกปกติเลยนะเกมตรงนี้ถ้าผมลองวิ่งเน็ตอ่ะนี่คือลักษณะของ2K คนเยอะๆต่อไป Spider-Man 2K My Morales DLSS Balance เปิดเฟรมเจนกราฟิก Very High Ray Tracing Very High เนี่ยอันเนี้ย 2K เปิดเฟรมเจน112เฟรม110 115 120เฟรมปิดเฟรมเจนกลางอากาศครับเหลือแค่80เฟรมหายไปไหน20เฟรมไม่มี AI คอยช่วยแล้วไม่มีการแทรกภาพแล้วใครอยากดูผลเดี๋ยวก็ดูตัวนี้เอานี่หมดทุกอย่างโอเคป่ะนี่คือ i3 นำทับรวมถึงถ้าเป็น i3 73ก็ 27,000 แล้วก็ i3 73ที่เป็น DDR5 ก็ได้อันนี้จะเป็น DDR5 ละก็ 31,000 ประมาณนี้ถ้าเป็น i5 73ก็จะมีฮีทซิงค์ด้วยนะดูฮีทซิงค์ด้วยนะจะเป็น AK 400ด้วยนะ13 400F เนี่ยกับ13 500เนี่ยราคาผมอาจจะแพงเพราะว่ามันจะแถมฮีทซิงค์ไปด้วยนะครับถ้าจะซื้อนะ4060 Ti CPU ควรเป็น i3 72ขึ้นไปโอเคป่ะอันนี้คือฝั่ง Intel ถ้าเป็นฝั่ง AMD ก็ควรจะเป็น R5 5,500 ขึ้นไปอย่างอันเนี้ยราคาก็ดี 47,000 เนี่ย 48,000 เนี่ยคุณได้ i7 16คอร์24เทรดละการ์ดจอ4060 Ti ถ้าคุณเอาไปเล่นเกมเปิดเฟรมเจนก็จบละอะไรอย่างเงี้ยแล้วลองเลือกดูอย่าง i9 แค่ 55,000 เงี้ยเออลองเลือกดูน่าจะครบหมดแล้วล่ะแล้วผมรับประกันว่าราคาไม่ได้แพงแล้วนะครับอันนี้พูดเลย